วันนี้นานาอยู่กับเชฟประจวบค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาได้ข่าวว่าวันนี้เชฟมีเมนูข้าวต้มมาฝากครับแต่ข้าวต้มของเชฟเนี่ยเป็นข้าวต้มแบบที่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบทานมากเป็นข้าวต้มแห้งใช่ถูกต้องแล้วก็เคล็ดลับของเชฟวันนี้ทำง่ายมากๆเพราะปกติข้าวต้มแห้งต้องเอาข้าวไปลวกในน้ำซุปตักขึ้นมาแล้วค่อยปรุงรสแต่วันนี้ของเชฟทุกอย่างอยู่ในกระทะโอ้โหแล้วก็ร้อนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้ทันทีมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันวันนี้เราจะผัดเครื่องต่างๆให้หอมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องผัดนะคะเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก่อนอื่นเราจะลงกุนเชียงกุนเชียงวันนี้ที่เราใช้นะคะเราใช้เป็นแบบนี้ค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวกุนเชียงตรงนี้สุกมาแล้วนานากับเชฟเนี่ยนะคะเอากุนเชียงไปต้มนะคะไฟอ่อนๆจนถึงกลางๆได้เลยในน้ำนะประมาณ30นาทีหลังจากต้มเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเจ้ากุนเชียงแบบนี้จะกลายเป็นแบบนี้แนะนำให้กุนเชียงของเราไปต้มก่อนนะคะเพราะกุนเชียงของเราเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียค่ะต้มเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะเดี๋ยวเชฟจะเอามาคั่วในกระทะค่ะก็จะใช้รากบัวด้วยโอ้โหก็เราผัดกุนเชียงกับรากบัวให้หอมหลังจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ตามด้วยแครอทตามด้วยแปะกล้วยเผ็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มเราก็จะใส่ถั่วลันเตาลงไปโอ้โหกลิ่นตรงนี้หอมมากๆนี่เราจะมีน้ำซุปค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวปรุงรสค่ะแล้วเราก็จะใส่ข้าวข้าวลงไปวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ค่ะตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลังจากนั้นเราก็จะลดอุณหภูมิไฟลงนะแล้วก็ปิด อยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะฮะโดยประมาณข้าวก็จะไปดูดน้ำซุปแล้วก็กลิ่นหอมๆของกุนเชียงก็จะออกมาอ่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเชฟที่ใช้ข้าวเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเห็นว่าสีของข้าวเนี่ยเป็นสีม่วงอ่อนๆเพราะว่านี่เลยค่ะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ย1แพ็ค1กิโลนะคุณใส่ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวเม็ดสวยๆแบบนั้นแล้วโอเคโอ้โหหอมมากเชฟโหเป็นสูตรข้าวต้มแห้งที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ร้อนกินแบบร้อนๆด้วยเราก็จะใส่ไข่แดงเค็มลงไปตามด้วยน้ำมันงาหลังจากที่เราปรุงเครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วรวมทั้งน้ำมันงาเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่จานเราใส่ข้าวต้มแห้งในจานเสิร์ฟแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็มีผักชีตามด้วยสีสันของพริกโอเคเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวต้มแห้งกุนเชียงของเชฟประจวบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในช่วงกูรูมืออาชีพค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะอร่อยหลายๆแซ่บคักๆกับปลาร้าดรากระดีกระดีมีเมนูสุดแซ่บเอาใจคนชอบกินยำมาฝากกันค่ะกับเมนูแซลมอนสดยำแซ่บปลาร้ากระดีกระดีเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกสูตรเกลือฮิมาลายันน้ำปลาร้าเข้มข้นรากระดีกระดีลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแห้งคั่วบดหยาบมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งยอดมะพร้าวอ่อน
ไข่แดงเค็มหอมแขกซอยเป็นเส้นผักชีฝรั่งหั่นท่อนเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนแล่เป็นชิ้นแล้วราดน้ำยำอีกครั้งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซลมอนสดยำแซ่บปลาร้ากระดีกระดีสนใจน้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดีกระดีสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาร้าตรากระดีกระดีติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูทอดกรอบแสนอร่อยมาฝากกันครับกับเมนูรากบัวทอดกรอบครับสูตรนี้รับรองครับกรอบอร่อยรับประทานเพลินทีเดียวแต่ทำไม่ยากนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้อย่างแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำเมนูกรอบอร่อยได้แล้วครับรากบัวทอดกรอบวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแห้งซอยคนผสมให้เข้ากันนำรากบัวต้มสุกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดรากบัวทอดกรอบลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงสไปซี่ในซองรับประทานคู่กับมายองเนสพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ